มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณทิพนันท์สิริชนะนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะครับการท่องเที่ยวของไทยในช่วง10เดือนแรกของปี65นะครับตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาถึงตุลาคมเนี่ยว่าคือตอนนี้มันก็เป็นไปด้วยดีมากๆเลยเนี่ยนะครับ10ล้านเนี่ยอาจจะถึง12ล้านภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ก็ได้นะครับเขาก็มีการจัดอันดับกันนะครับว่าการท่องเที่ยวในช่วง10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดไหนนะครับมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด10อันดับแรกนะครับอันดับ1ได้แก่ภูเก็ตนะครับ 127,927 ล้านบาทอันดับ2ชลบุรี 13,283 ล้านบาทอันดับ3สุราษฎร์ธานี 7,500 ล้านอันดับ4เชียงใหม่ 4,200 ล้านอันดับ5สงขลา 3,600 ล้านอันดับ6พังงา 2,50080ล้านนะครับอันดับ7เชียงราย 1,580 ล้านกระบี่อันดับ8นะครับ 1,400 ล้านบาทประจวบคีรีขันธ์อันดับ9 854ล้านบาทและอันดับ10หนองคายนะครับ526ล้านบาทนะครับส่วนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับ10อันดับแรกก็เป็นภูเก็ตนะครับ2ล้าน3แสนกว่าคนชลบุรีอันดับ2 975,000 กว่าคนสุราษฎร์ธานีอันดับ3 600,000 กว่าคนนะครับอันดับ4สงขลา 580,000 คนอันดับ5เชียงใหม่ 490,000 กว่าคนอันดับ6สมุทรปราการ321,000 กว่าคนนะครับอันดับ7พังงา317,000 คนอันดับ8หนองคาย 231,000 กว่าคนอันดับ9กระบี่ 217,000 กว่าคนและอันดับ10หนองคายนะครับก็ตัวเลขแบบนี้เนี่ยนะครับคุณทิพนันท์บอกว่ามันเป็นผลพวงของการเริ่มผลักดันของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เริ่มให้ใช้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นตามนโยบายเปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆและนำมาสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในปัจจุบันนะครับอันนี้แหละที่คุณทักษิณชอบปรามาสพลเอกประยุทธ์ว่าประยุทธ์ใช้แต่งบประมาณเป็นทหารมาตลอดชีวิตอ่ะหาเงินไม่เป็นหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นและที่อ่านไปนี่มันคืออะไรนะเข้ามากินฟรีนอนฟรีหรือนะนี่แหละคือการหาเงินเข้าประเทศไม่ใช่หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเข้าบริษัทวงวานว่านเครือตัวเองนะการหาเงินเข้าประเทศคือทำยังไงมีมาตรการมีนโยบายจูงใจให้คนเอาเงินมาใช้ในประเทศนะแล้วเงินที่เข้าประเทศนั้นมันไปกระจายสู่พ่อค้าผู้ประกอบการคนค้าคนขายรายเล็กรายกลางรายใหญ่รายน้อยรายย่อยรายยิบรายยับหมดเลยเนี่ยนะอย่างภูเก็ตเนี่ย10เดือนได้ไป 127,927 ล้านบาทนี่เงินไหมฮะคุณทักษิณคือนักการเมืองพูดได้หมดอะไรที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยพูดได้หมดแต่ว่าประชาชนต้องดูจากข่าวแบบนี้นะคะ คือต้องดูข้อมูลแบบนี้คือมันอาจจะฟังแล้วมันน่าเบื่ ตัวเลขอะไรไม่รู้แยะไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศแล้วคุณจะทำให้คุณรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้แย่ประเทศไทยเรามีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะคะจากคนไทยด้วยจากการบริหารด้วยจากปัจจัยหลายอย่างนะคะ